ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวาดเป็นดิจิตอลอาร์ตค่ะแล้วก็จะมีเพ้นมือด้วยจะเป็นเพ้นอะคริลิกค่ะใช่แล้วก็มีพวกงานถักมีกระเป๋าถักกรอบรูปถักที่รองแก้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะชอบวาดมุมหรือว่าออบเจกต์ที่แบบว่าโดนทอดทิ้งหรือว่าคนมองข้ามไปอะค่ะเหมือน3รูปนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกันชื่อ Abandoned Garden จะเป็นส่วนที่แบบว่าถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็อยากหยิบยกแบบว่าพวกมุมหรือว่าของต่างๆที่โดนแบบคนมองข้ามละเลยโดนทิ้งไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเอากลับมาวาดใหม่เพื่ออยากให้คนได้เห็นว่าจริงๆมันยังสวยงามมันยังแบบมีความจะลงใจอยู่ในนั้นอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะชื่อลูกหมูนะคะจากร้านแบร์คอลเลกทีฟค่ะมากับคาแรคเตอร์น้องแบร์หมูค่ะเราก็จะเป็นหมูที่จมูกเป็นหมูแต่ว่าหูเป็นหมีแต่ว่าหัวเป็นแอปเปิลค่ะน้องแบร์หมูจะชอบกินมากเลยเราก็เลยแบบว่าแต่ละคอลเลกชันออกแบบก็จะเป็นของกินเป็นหลักค่ะทั้งแบบว่าของกินในตู้เย็นหรือว่าจะแบบไปแคมป์แล้วก็มีสตอรี่ของกินเหมือนกันปกติออนไลน์เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็มีห้องตามมาร์เก็ตแล้วก็มีบางที่แฮปปี้นิ่งด้วยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าคอลเลกชันนึงแล้วก็คือเราจะชอบวาดแบบว่าโคเวอร์แบบพวกแบบตัวละครอะไรเงี้ยในหนังอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะใช่สวัสดีครับผมบางบอลบอยนะครับผมเป็นคนสร้างคาแรคเตอร์4ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ละตัวก็จะมีชื่อของเขาเองอันนี้จะเป็น TO นะครับอันนี้ดัสตินตัวนี้จะเป็นเวนดี้ตัวนี้จะชื่อบีแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลงานเนี่ยผมจะได้อินสปายมาจากตัวผมเองในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องแบบคาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็ทรงผมที่ผมเคยไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็งานที่ผมชอบทำส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับดนตรีนะครับดนตรีเป็นมีอินสปิเรชันมาจากดนตรีแล้วก็อาหารหรือว่าจะเป็นสิ่งที่แบบแฟนตาซีเป็นแบบเวทมนต์เป็นโลกแบบของดาบอะไรพวกนี้ครับเป็นแนวคิวบิซึมครับเลขาคณิตมาประกอบกันครับแต่ผมเอาแค่สี่เหลี่ยมกับเส้นมาประกอบกันให้เป็นรูปตัวกล่องเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้ประจำครับชิ้นนี้เป็นงานแรกที่ลองทำแบบว่าเอาพวกงานอาร์คิเทคเจอร์มาใส่ท่าทางชิ้นนี้ก็เอามาจากการ์ตูนหลายๆแนวที่ดูครับอย่างอันนี้ก็เป็นการ์ตูนเรื่องนึงอันนี้เป็นฟิวชั่นแบบดราก้อนบอลอะไรอย่างงี้ใช่ที่ลุ้นอยู่ก็เลยเอามารวมกันให้มันดูสนุกเนี่ยครับมิวนะครับจากบูธ I don't know ครับคอนเซ็ปต์งานของผมอ่ะจะเน้นในทางคลาสสิกแล้วก็เซเรียลเอามาแบบมาเจอกันเหมือนกับยุคเรเนซองส์แล้วก็เซเรียลซึ่งมาคอมไบด้วยกันครับอย่างภาพนี้เป็นเรียกว่า Imagine Worlds เหมือนกับว่าเหมือนผู้หญิงคนเล็กๆเนี่ยอยากจะเติบโตขึ้นเป็นแบบนางฟ้าอะไรนี้เป็นโลกของจินตนาการของเขาที่เขาอยากจะเติบโตขึ้นไปเพื่อจะเป็นนางฟ้าพวกนี้ชื่อเปาโลนะครับอันนี้ชื่อเพจชื่อว่า A Kid From Yesterday ครับมันจะออกเป็นการ์ตูนเรโทรนิดนึงใช่คือผมก็ได้อินสปายจากการ์ตูนตอนเด็กๆครับก็จะเป็นแนวคิดแบบที่เราคิดในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับแต่ว่าตัวที่จะ deliver message ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์พวกนี้แหละครับชื่อ Abby Love ครับเป็นสีฝุ่นบนพื้นดินสอทองครับมันเป็นเทคนิคแบบของโบราณจิตรกรรมไทยครับที่เขาทำวาดผนังโบสถ์โบราณนะก็คือเป็นแคนวาสเบสเป็นแคนวาสครับแล้วก็เอากระดาษสาญี่ปุ่นครับรองพื้นทากาวเสร็จแล้วเราก็เอาดินสอพองผสมกับกาวแล้วก็คนแล้วก็ทา3รอบครับแล้วก็ขัดก็จะได้เป็นแบบพื้นที่เป็นเท็กเจอร์เหมือนแบบผนังโบสถ์ค่ะชื่อเกรซนะคะบูธอัญญาอิลัสสไตล์ส่วนใหญ่จะชอบเป็นพวกวาดอนาโตมีกับแบบเป็นพาร์ทส่วนต่างๆของแบบสัตว์กับธรรมชาติอะไรแบบนี้แล้วก็จับมามิกซ์กันรูปประกอบในหนังสือแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้กับข้างหลังจะเป็นพวกราศีชอบพวกเรื่องแบบความเชื่อประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่งานที่ทำก็จะผสมอยู่ระหว่าง2เรื่องนี้เป็นหลักก็งานส่วนใหญ่จะเป็นวาดมือค่ะแล้วก็ไปลงสีเพิ่มใน Photoshop ครับผมชื่อนัท นะครับเป็นดิจิทัลอาร์ติสต์มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ทำทอยของตัวเองทอยของผมเนี่ยก็คือเป็นอินสปายมาจากพุทธเนตรครับผมคือเราอยากทำของเล่นไม่ได้อยากทำของขลังแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้มันมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างกับงานของเราเราก็เลย
ทำให้งานเนี่ยฮะสามารถดูดเงินได้ดูดเงินได้ให้ดูดเห็นเลยว่าสามารถดูดเงินได้แต่ก็ด้วยความที่ว่าดูดได้ทีละบาท2บาทเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เลยได้ดูดได้แค่นี้เป็นกิมมิคของงานมากกว่าครับผมสวัสดีค่ะนามปากกาว่าแคทลิซึมนะคะพอดีว่าเป็นทาสแมวก็เลยมีคาแรคเตอร์หลักเอาเป็นน้องแมวค่ะชื่อว่าน้องหนูดมาจากคำว่าปูดนูนก็เลยเป็นหนูดค่ะน้องเป็นแมวขี้แยค่ะก็เลยอาศัยอยู่ในบ้านลูกช้อค่ะเมืองของน้องที่เป็นหมู่บ้านทอมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอมากมายเต็มไปหมดเลยทำแยมของตัวเองค่ะอันนี้จะเป็นแบบล่าสุดคือโรงเรียนค่ะโรงเรียนฝึกทำแยมแล้วค่ะเขาก็จะมาเปิดเรือนกระจกอันนี้เพื่อส่งต่อวัตถุดิบดีๆในการทำแยมหรือเรื่องราวดีๆที่ได้จากการทำแยมค่ะให้กับหนูที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะชื่อชยานิษฐ์ค่ะนามปากกาชยานิษฐ์ศาสตร์ค่ะเป็นเจ้าของผลงานน้องหมีเศร้ากับแมวสนน้องหมีเศร้าน้องแมวเขาก็เลยพาออกไปผจญภัยค่ะแต่และซีนก็เลยเป็นการผจญภัยในที่ต่างๆค่ะแมวนี่คือแมวที่เลี้ยงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะแต่เลี้ยงแมวไว้6ตัวค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีตัวไหนนิสัยเหมือนตัวนี้นะคะชื่อนิดานะคะนามปากกาชัปปี้นิดาค่ะก็อันนี้ตัวคอนเซ็ปต์ของบูธที่มาวันนี้ค่ะจะเป็นชื่อ Behind the Chubby Face ค่ะเหมือนเล่าเรื่องเกี่ยวกับ1ปีที่ผ่านมาว่าเหมือนเราได้ experience หลายๆแบบแล้วเราก็เหมือนเจอกับความรู้สึกหลากหลายแบบรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าเหมือนทุกๆวันที่เราต้องออกไปข้างนอกไปทำงานไปทำอะไรต่างๆอ่ะเราต้องแบบเหมือนโฮความรู้สึกหลายๆแบบเอาไว้ข้างหลังก็เลยเป็น behind the chubby face ค่ะแล้วเราก็เลยอยากให้คนอ่ะมีโอกาสได้มารีวิวความรู้สึกตัวเองในแต่ละวันหรือในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันโดยการที่ให้มาแปะวันนี้ค่ะว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างเหมือนแต่ละตัวค่ะที่เป็นเอลเมนต์พวกนี้จะแทนเป็นความรู้สึกที่เหมือนถ้าเรารู้สึกอะไรที่สตรองมากๆเรารู้สึกว่ามันจะกลายมาเป็นเหมือนเป็นครีเจอร์เป็นมอนสเตอร์บางอย่างในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบียร์เบอร์นะคะจะรู้จักกันในชื่อเบอร์เดอะแบงจูค่ะอันนี้คือผลงานทั้งหมดของเราค่ะตรงนี้วันนี้จะมาโชว์ที่โชว์อยู่ตรงนี้จะเป็นแคนวาสที่ทำมาในคอลเลกชันซัมเมอร์โซนเลยค่ะแปลเป็นไทยว่าฤดูร้อนนั้นชั้นจุดๆๆค่ะตรงนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากการดูหนังเรื่อง Adventureland ค่ะใช่ค่ะจะเอามันแปลไทยว่าฤดูร้อนนั้นวันแรกๆค่ะตอนเราก็เลยเอาความรู้สึกจากการดูหนังเรื่องนั้นแล้วก็มาผสมกับหนังสือที่ชอบอ่านแล้วก็เพลงหลายๆแท็กที่ชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาเป็นเซตผลงานทั้งหมดนี้ค่ะสีส่วนมากจะเน้นที่สีโทนร้อนให้ความรู้สึกเป็นฟิลซัมเมอร์ค่ะออกมาเป็นฤดูร้อนของเราที่พูดถึงความสัมพันธ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตัวเราครอบครัวคนแปลกหน้าหรือว่าเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะนามปากกาบอมฟ้าค่ะทางซีรีส์ฝั่งเนี้ยจะชื่อซีรีส์ Dragon Witch ซึ่งเป็นแบบงานชุดแรกๆที่เริ่มทำ personal work อะค่ะจะอิงมาจากพวก culture แล้วก็ความเชื่อของญี่ปุ่นเลยค่ะหรือแบบเอเชียเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างแบบชิ้นนี้นะคะชื่อชิ้นแบบ I Draw I Am จะมาจากความเชื่อเรื่องปลาคาร์ฟที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเหลืองแล้วสุดท้ายวันหนึ่งมันจะกลายเป็นมังกรก็แบบเหมือนเล่าเกี่ยวกับความพยายามอะค่ะในแบบเหมือนเราที่พยายามจะทำอะไรบางอย่างถ้าเรามีความพยายามไปเรื่อยๆมันก็จะประสบความสำเร็จได้อะค่ะคือฝั่งนี้จะแบบอิงจากเรื่องเล่า culture ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้างานฝั่งนี้จะพัฒนาต่อจากอันนี้มางานฝั่งนี้จะมีการตัดทอนแล้วก็ทำให้มันป๊อปขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ชีวิตประจำวันของตัวเองคืออย่างภาพนี้เป็นภาพที่ขับรถไปที่เขาใหญ่แล้วเราเห็นวิวข้างทางเนี้ยวิวมันสวยมากแบบเราแบบทัดใจเรามากเราก็เลยเก็บภาพนี้มาวาดไว้ในแบบสไตล์ของเราใช่คือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบแมวแต่ว่าคือที่บ้านอ่ะจะไม่ให้เลี้ยงแต่เป็นคนชอบเล่นกับแมวจรเหมือนเราก็จินตนาการว่าถ้าเรามาซูเปอร์เราพกแมวมาเราจะพกแบบไหนเปรียบเปรยเหมือนว่าแบบอ่ะบางทีชีวิตเราก็เหมือนเชอร์รี่นะแบบว่าบางทีก็เป็นที่ต้องการแล้วบางทีก็โดนโยนทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่ใส่แมวมาก็เหมือนกันเพราะแบบมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแบบทุกคนชอบแต่ว่าบางทีมันก็โดนทิ้งเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านามปากกาก็คือแบบดูค่ะก็คือแบบ D แล้วก็ O 5ตัว S แล้วก็ H 4ตัวอาจจะยากนิดนึงแล้วก็งานที่เอามาทำวันนี้จะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือแบบว่าเราอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฏฏะอะไรนะวัฏจักรชีวิตแต่ว่าอยากให้มันแบบไม่น่ากลัวให้มันน่ารักขึ้นอย่างอันเนี้ยก็คือเป็นการที่เราแบบว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาจากนั้นใช่เพิ่งเกิดแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นพอโตขึ้นเสร็จเริ่มมีสังคมและมีเพื่อนอะไรใช่มีเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตายไปแต่ด้วยความที่มันเวียนว่ายตายเกิดพอตายเสร็จไม่ต้องเศร้า พอตายเสร็จปุ๊บเกิดใหม่ไม่เศร้าแล้วพอบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดจะนึกถึงอะไรที่มันแบบกลับไปกลับมาไม่สิ้นสุดก็เลยทำเป็นเหมือนแบบสายลุงแบบว่าเคลื่อนไปรอบๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเกี่ยวกับภาพข้างหลังด้วยก็คือแบบว่าเป็นการเกิดขึ้นใช้ชีวิตไปแบบจอยๆมีความสุขอะไรเงี้ยจากนั้นก็ตายบายบายไปพอบายบายเสร็จแล้วก็เกิดใหม่Stuff Heart ก็คือหัวใจที่ยัดนุ่น Vein String ก็คือเป็นเส้นได้ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดเหมือนเราเป็นคนให้ชีวิตกับงานศิลปะของเราค่ะงานของเราก็แนวคิดจะเป็นเราเป็นคนที่ชอบนิทานชอบ Fairy Tale ตำนานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเลยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าผ่านเป็นนิทานเป็น Fairy Tale ค่ะแล้วก็จะสร้างที่อยู่อาศัยแต่ละอย่างให้เขานะคะแล้วก็สร้างเรื่องราวแต่ละชิ้นงานให้เขาค่ะชอบการใช้สัญลักษณ์มาแทนเล่าเรื่องต่างๆชื่อลองฟองนะคะก็เรียนจบมาจากคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแกลเลอรี่แมเนเจอร์แล้วก็เป็นฟรีแลนซ์อิลลัสเตรตควบคู่กันไปด้วยค่ะงานที่สนใจวาดก็จะใช้สีน้ำเป็นหลักนะคะงานที่มีอินสปายมาจากแอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิอะค่ะคือเหมือนตอนช่วงโควิดเราลองเปลี่ยน subject ในการวาดเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนิเมชันที่เราชอบดูสตูดิโอจิบลิเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีฉากอาหารอยู่ในทุกๆเรื่องเลยก็เลยอยากจะหยิบยกมาวาดในสไตล์ของตัวเองเป็นสไตล์สีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวัสดีนะคะฟานปิติค่ะเป็นอิลลัสเตอร์แล้วก็เป็นอาร์ติสนะคะก็ได้เป็นหนึ่งใน150ศิลปินที่ได้มาจัดแสดงงานที่งาน Bangkok Illustration Fair ค่ะอันนี้จะเป็นบูธของฟานค่ะฝั่งนี้จะเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นภาพนกที่ฟานวาดเองนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นวอลที่รวมผลงานของฟานค่ะว่าผลงานที่ผ่านมาฟานเคยทำอะไรมาบ้างทั้งแบบงาน2มิติงาน3มิติแล้วก็งานเทคนิคต่างๆที่เคยทำค่ะแล้วก็ในบูธเนี้ยก็จะมีแสดงสินค้าที่ฟันได้ทำแล้วก็จำหน่ายด้วยค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะแล้วก็อยากชวนให้มาเดินในงานเพราะว่าในงานนี้ก็มีศิลปินที่น่าสนใจมากมายค่ะ